่อนหย่อนใจกับบทเพลงพระๆกันไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาหาความรู้บ้างดีกว่านะคะนะคุณลุงน้องครับนะครับค่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเลยค่ะตามมาเลยครับไม้เนี่ยต้องให้นิ้วชี้เนี่ยตั้งอย่างงั้นเคาะไปตัวตึง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 อันนี้เหรอคะวางสลับอย่างงี้หน่อยแล้วก็ตึง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 นี่ๆไม่เป็นเลยไม่เป็นออกไปก่อนออกก่อนเดี๋ยวดูพี่ดูพี่ดูพี่นะขั้นแรกเนี่ยของเหล่านี้เนี่ยเค้ามีครูนะก่อนอื่นต้องไหว้ครูก่อนต้องไหว้ก่อนค่ะแล้วดูวิธีการเล่นนะค่ะไม่เป็นอะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะน้องแบงก็นึกว่าเป็นให้น้องแบงก็อุตส่าห์ให้สอนตั้งนานนะพี่ว่านขาไปเถอะเราไปหาคุณลุงกันคุณลุงรออยู่แล้วครับเดี๋ยวคุณครูเขาจะโกรธเอานะคะมาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันแล้วนะครับว่าเรื่องของเครื่องหัตถกรรมทองลงหินเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคุณลุงยืนรออยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณลุงครับเมื่อสักครู่นี้ผมแอบไปเล่นเครื่องดนตรีไทยมาอันนั้นไว้ให้สำหรับเด็กๆเยาวชนเยาวชนก็คือใครอยากจะศึกษาด้านไหนไม่ว่าจะเป็นระนาดหรือว่าจะเป็นคล้องกองมาศึกษาได้เลยกองยาวก็มีคุณลุงสอนเองหรือเปล่าครับผมไม่ได้สอนผมเก่งเรื่องเดียวเก่งอะไรครับหัตถกรรมนี่หัตถกรรมหัตถกรรมที่ว่านี่คือหัตถกรรมทองลงหินนี่ใช่ไหมคะพูดถึงแล้วน้องแมงชักอยากเห็นแล้วว่าหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะนี่คือทั้งหมดนี้เลยเหรอครับเนี่ยฮะที่เห็นเนี่ยฮะอันนี้คืออะไรคะโบราณโบราณนะครับสมัยก่อนเราจะเคยเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ใส่บาตรตอนเช้าค่ะอันนี้ไว้ตักข้าวทัพพีตักข้าวใส่บาตรพระค่ะนะครับแล้วมันต่างยังไงกับเครื่องเงินหรือแบบอโลหะอื่นๆนะคะคุณลุงทองลงหินเนี่ยมันจะมี2สิ่งผสมกันอยู่คือทองแดงและดีบุกทองแดงและดีบุกนะคะมารวมกันเหรอครับครับแล้วเรื่องของเครื่องทองลงหินนะครับคุณลุงจริงๆมันเป็นของที่อยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่เรานำเข้าจากต่างประเทศมันเข้ามาตอนไหนอะไรยังไงคุณลุงพอจะทราบประวัติไหมจริงๆเลยเนื้อทองลงหินเนี่ยมันมาจากทองมาล่อทองมาล่อก็คือประเทศจีนที่เขาทำระฆังแขวนม้าม้านำตึกครับครับเรื่องทองมาล่อพอเสียงระฆังไปทางไหนไอ้พวกเรื่องอะไรทหารอ่ะจะตามมาเลยครับว่าเอาแม่ทัพไปทางนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเสียงม้าม้าทองน้ำลอกอยู่ไหนมาตามไปตามไปกันนั่นคืออยู่ที่คอม้าใช่แล้วมันกลายมาเป็นเครื่องทองลงหินได้ยังคือมันแตกมันร้าวเนี่ยเขาจะมาใช้ประโยชน์เป็นทำเป็นของใช้อ๋อมันเป็นจะเป็นทัพพีจะเป็นช้อนจะเป็นมีดใช้บนโต๊ะอาหารทั้งหมดเลยนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยมันมาจากประเทศจีนค่ะแล้วมันเข้ามาในเมืองไทยได้ยังไงครับก็คือภูมิปัญญาเหล่านี้มันก็ติดตัวเข้ามาด้วยมาก่อตั้งเริ่มแรกเลยที่กรุงศรีอยุธยาโอ้โหประวัติยาวนานมากแล้วก็โดนพม่าตีร่นมาก็มาอยู่บางกอกน้อยครับบ้านบุอ๋อ อันนี้ยังทำขันอยู่ไงยังมีอยู่เหมือนกันยังมีอยู่ครับแล้วก็ทองหินนี่ก็บริษัทต่อตำแรนต่อตำรานไทยแลนด์เนี่ยครับเขาเป็นคนที่เริ่มก่อนพวกผมพวกผมก็ไปรักจำมาจากปิ่งเพชรต่อตำรานไทยแลนด์อ้าวคุณลุงไปรักจำได้ยังไงอ่ะก็คือไปฝึกงานอ๋อไปฝึกงานที่นั่นนะคะก็เลยได้ความรู้จากตรงนั้นมารักจำจากนานไหมคะคุณลุงตอนนั้นเขาทำกันอยู่ประมาณ2490 2490แล้วก็น้องแบงยังไม่เกิดค่ะน้องผู้หลุดเขาก็ไปฝึกกันที่นั่นผมเนี่ยมา2499มาทำที่นี่เลยอีกรุ่นหนึ่งละอีกรุ่นหนึ่งคุณลุงครับแล้วก็คุณลุงไปครูพักหลักจำแบบนี้เขาไม่ว่าเอาก็เราทำจนมันชินหนูชินตาคือเขาก็ไม่ว่าอะไรเราไม่ได้ไปบอกว่าเราจะมาลักจำหรืออะไรเราทำไปมันก็จำไปนั่งขัดไปมันก็ซึมซับเข้าไปแล้วก็เอามาทำของเราเองมาทำไปนานๆมันก็เหมือนกับว่าองค์ความรู้มันแน่นแล้วมันเต็มแล้วค่ะมันก็มาต่อยอดได้คุณลุงเอามาต่อยอดเนี่ยต่อยอดให้สำหรับคนในชุมชนที่นี่เลยทุกๆบ้านรู้ยังไงครับที่นี่เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนต่อยอดคนแรกผมเนี่ยมาต่อจากรุ่นที่สองคือคุณลุงนี่เป็นรุ่นที่สองรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาทำกันมาแล้วก็เราก็มาต่อยอดจากตรงนั้นเดิมทีเนี่ยเราทำให้กับเท่าแก่ใช่ไหมค่ะพอเราอยากจะทำเราเองเนี่ยเราก็ขอเท่าแก่ครับขอบตังหากเหมือน
แยกครอบครัวแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยฉันขอออกไปทำเป็นส่วนหนึ่งสำหรับส่งของฉันได้ไหมพอทำออกมาเสร็จก็เป็นแบบนี้ขึ้นทองลงหินใช่ทำออกมาแล้วก็มันก็มีออเดอร์เข้ามาตลอดฮะเราก็ต้องขยายงานออกไปตามพี่น้องเราในชุมชนที่นี่แล้วก็มันมีที่มีนอีกที่หนึ่งบางนาอีกที่หนึ่งสมัยนั้นนะตอนนี้ไม่มีแล้วก็ขยายให้กับคนในชุมชนแล้วก็เผื่อแผ่ไปครับงั้นคุณลุงพอจะบอกวิธีการเล็กๆน้อยๆได้ไหมครับว่าเบื้องต้นเนี่ยเรื่องของวัตถุดิบคุณลุงพูดถึงไปแล้วว่าเอาเรื่องของทองแดงครับทองแดงเอามาทำเอามาช่างเลยสัดส่วนที่เราต้องการก็คือว่าเบ้าเนี่ยเบ้าหลอมเขาหลอมผ้าประมาณสัก35 โล35 โลแล้วก็ตั้งทองแดงแล้วดีบุกมาก็มาหลอมในเตาเอาทองแดงกับอะไรนะครับมาผสมกันดีบุกทองแดงกับดีบุกนะครับมาผสมกันมีสัดส่วนไหมครับคุณลุงมีฮะ20 80 20 80แล้วในการหลอมนี่ใช้อะไรหลอมคะใช้สมัยก่อนเราใช้ถ่านเบญจพรรณอ๋อใช้ถ่านเบญจพรรณก็คือใช้โบโว่เป่าค่ะเพื่อให้ความร้อนขึ้นเพื่อที่จะหลอมให้ได้แล้วตอนนี้คะตอนนี้เราใช้น้ำมันที่ถ่ายออกจากรถแล้วอ๋อคือน้ำมันที่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะที่ถ่ายออกจากรถแล้วถือไม่ได้ใช้งานแล้วนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงมาทำเป็นท่อต่อลงมาแล้วหยดปลายโบโว่มันก็จะเผาไฟมันก็จะเกิดเป็นพลังงานแล้วก็ต้องใช้ไฟในอุณหภูมิที่สูงมากด้วยพันกว่าพันกว่าองศาเซลเซียสนะครับเพื่อที่จะหลอมเรื่องของดีบุกกับทองแดงเนี่ยให้มารวมกันทองแดงกับดีบุกเนี่ยคุณสมบัติของมันคือมันสามารถหลอมรวมด้วยกันได้ใช่ไหมครับ